โอเคนะครับเราจะมาสุ่มแบบเสียตังค์แล้วนะครับพร้อมกันครับทำใจไปครับลุยโอเคครับผมสวัสดีครับผมทัสคายนะครับก็มาอยู่เกมไอช็อตอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุ่มเกลืออีกเช่นเคยนะครับคลิปที่แล้วก็สุ่มเจมเกลือครับหมดเหมา2หน้าครับดูครับจำนวนที่เหลืออยู่นะครับเหลือ92อันนะครับจาก570นะครับก็ไปบวกลบคูณหารเองนะครับว่าลดไปเท่าไหร่นะคลิปนี้เราจะมาสุ่มแจ็คพอตอันนี้นะครับผมก็อยากรู้ว่ามันจะออกให้ผมหรือเปล่านะครับแต่ขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ตั๋วเนี่ยตั๋วฟรีนะครับเหมือนจะบั๊กนะครับบั๊กแบบทีละ10อ่ะใช้แบบแต่ละอย่างอ่ะแล้ว2ชิ้นบน2แถวบนนะครับพวกเนี้ย3แถวเนี้ยมันไม่ออกนะครับมันจะออกแค่ข้างล่างอย่างงี้ครับคือใครที่ใช้ตั๋วไปเยอะไม่ต้องตกใจนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่ายังไงกันแน่แต่เหมือนว่าตั้งแต่มีกล่องนี้มาตั๋วฟรีก็ไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะครับเหมือนว่าทางจีนมันปรับอะไรของแม่งมาก็ไม่รู้อ่ะประมาณนั้นน่ะทีมไทยเขาไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวหวยก็ลงทีมไทยเหมือนเดิมครับโอเควันนี้เราก็จะมาสุ่มอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปแว็บดูอย่างอื่นก่อนมีคนถามผมว่าหมวกหาจากไหนคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าหมวกหาจากไหนเหมือนกันนะครับคือผมทักไปถามทีมงานแล้วนะครับแต่เขายังไม่ตอบผมทักไปถามตอนเขาเลิกงานนี่แหละเขาบอกว่า The Best Gift มีป่ะชื่อ The Best Gift มีไหมไม่มีนะครับไม่มีกล่องที่ชื่อว่า The Best Gift นะครับผมเห็นชิ้นส่วนนี้แล้วแบบเจ็บว่ะ 8.5 เนาะลูก2 โอเคครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเรามาสุ่มกันเลยเนาะคือผมจะใช้วิธีนี้นะผมจะใช้ตั๋วทีละใบก่อนนะครับแล้วก็ใช้ GP สุ่มเลยนะเพราะว่าตั๋วมันบั๊กก็ขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าตั๋วบั๊ก oh, no. ย้ำนะครับตั๋วบั๊กโอเคไหมได้ยินชัดนะโอเคให้ใช้ GP สุ่มครับส่วนตั๋วเนี่ยหวังตั๋วฟรีประจำวันก็มีโอกาสพอๆกับตั๋วที่เราดองมาทั้งหมดเลยครับก็เราทำอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องแบบร้องเรียนทีมงานให้เขาไปบอกจีนให้มันปรับมานะครับไม่งั้นคนที่สายดองตั๋วก็จะแบบเสียตังฟรีตลอดเนาะโอเคครับเราจะมาสุ่มฟรีก่อนหนึ่งครั้งครับปับได้มากูฮาเนี่ยโอเคทิเก็ตหนึ่งครับใช้ไปหนึ่งอันปับเราจะสุ่มให้เหลือ240ครับผมเก็บแร่ที่สุดเลยโอเคไม่ออกเนี่ยผมเก็บอันนี้นะครับเพื่อที่จะเอาชาร์โดถาวรเนาะเพราะว่าผมขี้เกียจลงเวอร์บอสนะครับได้ AK เนาะของ Bนี่ก็สุ่มไปเรื่อยๆครับรอกระสุนบานี่ไม่มีวันหมดนะครับมาสุ่มไอ้นี่แล้วก็ผมจะทำเป็นพิธีครับสุ่ม10รอบเป็นพิธีนะแบบตั๋วปั๊บสักหน่อยพวกนี้ดีนะครับเห็นปะเพื่อนๆสังเกตนะครับมันไม่ค่อยได้อะเฮ้ยมันก็ได้นี่หนอได้เข็มได้เข็มก็โอเคนะยังไม่จบพวกนี้ดีนะครับคือสายฟรีใครไม่เคยมีก็ถ้าสุ่มได้ก็ดีใจนะครับคือใช้เอาไปใช้จริงได้นะพงเนี้ยยิงดีนะครับทำไปเล่นไปโอเคก็อันนี้ก็ออกเนื้อแสดงว่า2แถวบนไม่ออกใช่ไหมโอเคขออีกรอบนึงแล้วเราจะไปสุ่มแบบอันนี้กันโอเคนะครับเราจะมาสุ่มแบบเสียตังค์แล้วนะครับพร้อมกันครับทำใจไปครับลุยปุ๊บเป็นไงเพื่อนเห็นไหมครับออกเลยออกเลยฮะเป็นไงสุดยอดปะ ขอคิงหน่อยโอ้โหไม่ขอคิงหน่อย นานๆทีได้ขอรับไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมลืมโอเครับคือผมชอบชุดนี้มากเลยนะตรงที่มันบวกเต้นฟื้นฟูเลือดไว15ครับแค่นี้แหละแล้วก็เปิดพกใช่ไหมเปิดพกมันธรรมดามากเลยแต่ผมรู้สึกเสียดายไอชุดเก่าอ่ะที่ผมสุ่มตอนแรกอ่ะโอ้โหตอนนั้นไปเติมกับแม่ค้าจิ๊บเนาะไอเนี้ยเนี้ยนะไอเนี้ยเดลล่าเนี่ยพีฟังก์ชันดาเมจลด1เนี่ยอันนี้ลดอะไรลด2โอเคครับก็ได้มาแล้วเนาะเราจะ
ใส่เป็นสิริมงคลครับอีกรอบนึงครับแล้วเราก็จะสุ่ม10ตั๋วอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปกดอีกทีนึงก็คิดซะว่ามันเป็นสูตรแล้วกันไม่รู้ว่าได้จริงไม่ได้จริงครับก็มารอชมด้วยกันครับเนี่ยก็รับชมไม่เห็นพร้อมกันอ่ะเออส่วนรีวิวชุดอะไรกังฟูน่าจะลงมาแล้วมั้งครับก็ไปดูช่องกังฟูนะดูแบบละเอียดนะครับเออให้ช่องน้องมันโตนะครับช่องผมมันตันแล้วครับผมไม่มีคอนเทนต์แล้วครับผมได้แค่นี้แหละครับยอมรับตรงๆเลยบ่าครับลุย อ่ะได้สไนครับเป็นสไนถาวรครับเพื่อนๆคือมันเป็นสไนย้อมแมวที่แท้ทูแท้จริงแท้จังครับเป็นสไนเดียวกันกับอันนี้เลยครับแค่เปลี่ยนสีครับเป็นสีส้มผมกำลังคิดว่าผมอาจจะย่อยไอเนี้ยแล้วไปเอาสไนนั้นมาแทนโอเคครับแล้วก็สุ่มต่อครับคราวนี้จะสุ่มแบบ GP นะครับเราสุ่มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อีกกล่องนึงนะครับได้สไนสองกระบอกย่อยกันโซครับอีก10ครั้งมันเสีย GP ไปแล้วเสียปะโอเคเสียผมจะได้อีกกล่องนึงไหมครับเพื่อนๆเคลียร์ไม่ออกว่ะแป๊บนึงนะขอใช้สูตรก่อนใช้พิกเกอร์ไว้เรื่อยๆครับจะได้นี่คือผมจะเก็บเงินไว้นี่ไงแต่ว่าไว้เอาเวก 8.5 เนาะทำให้มันเป็นแบบ8ดาวสีม่วงถาวรอะไอ้เคลียร์หมดไปหลายตังค์เลยคลิปนี้ผมหมดไปแล้ว 400,000 นะ 400,000 GP 400,000 GP ก็ 2,000 นะเพื่อนๆโคตรเจ็บใครไม่มีเงินอย่าทำตามนะครับคนที่ไม่ค่อยมีรายได้อะแบบเงินต้องไปใช้ทำอย่างอื่นนะครับช่วงนี้โควิดมันกลับมาระบาดเนาะก็ควรที่จะเซฟเงินไปใช้อย่างอื่นนะครับโอเคอีกสักทีนึงเป็นสิริมงคลปั๊บโอเคที่นี่มาบ่อยที่หมายเลยมาครับ10ขออีกกล่องนึงผมจะเอาปีกปุ๊บไม่ออกครับ10เอาแล้วผมกดทิกเกอร์ทำไมติปมาดิโอ้โหไม่ออกว่ะเพื่อนไอ้เหี้ยกูล้มละลายแน่เลยว่ะไม่นะมันหน่ายใจว่ะเพื่อนสรุปตัวที่ผมดองผมต้องใช้นะครับเพราะว่ามันหลอมไม่พอครับ388ชิ้นกูไม่น่าโลภมากอยากได้ปีกด้วยเลยไปครับไหนๆก็ไหนๆเอาให้สุดครับเราหวังกล่องนี้ก็แล้วกันกล่องอันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรวะกล่องที่ได้50ชิ้นนะครับเราจะหวังกล่องนั้นเอาแล้วกันครับคัมภีร์ออกมาไอชิ้นส่วนปืนออกมาเอาไปย่อยครับราฟาเอลผมมีแล้วนะฮะตอนนี้เรื่อยๆครับหลายเขาตกใจโอ้มาทำไมเนี่ยเปลี่ยนเป็นกล่องอีกห้องนี้นะแม่ไม่เอาอันเนี้ยโอ้โหครับเกลือยับยับเกลือยับยับบอกเลยเกลือยับจัดจัดโอ้โหเซิร์ฟนี่เห็นจนเบื่อเลยครับเซิร์ฟกับพกแต่เห็นจนเบื่อแล้วโอ้มาทำไมแย่แย่ไม่อยากได้เลยโอ้พกมาครับโอเคครับโอเคไหนๆก็ไหนครับผมมาขนาดนี้ผมก็ไปให้สุดดีใช่ไหมทุกคนกูไม่น่าโลภมากตอนแรกเลยที่ได้ชุดน่าจะพร้อมแต่แรกแล้วเป็นไง GP กูหายไป 800,000ลาเฟลย่อยครับปืน8ดาวครับย่อยครับเอากันโตครับย่อยครับไปครับสุ่มให้หมดครับโอ้โหสรุปกูแตกทันเดอร์บอกว่าอะไรวะบอกไม่ต้องสุ่มเยอะเก็บไว้เป็นไงล่ะแตกหมดลาเฟลกูย่อยยับๆครับนี่ครับน้องๆอย่าทำตามนะครับโหกล่องจดหมายเต็มครับเพื่อนๆขออนุญาตเคลียร์แป๊บนึงนะเคลียร์จนข้ามวันนะเพื่อนเนี่ยตั๋วฟรีขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่นี่เลยแล้วดูชื่อผมขึ้นรัวๆเลยเห็นไหมไม่ได้อะไรถาวรเลยเฮ้ยไม่ได้อันนี้ช็อกทีเว้ยคือแบบอะไรวะชุดอะไรวะอ๋อชุดไอเจมผมล็อกเข้ามาทำไมเนี่ยมันเข้าเลยปะโอเคไม่เข้านะโอเคตอนนี้เรามีอยู่กี่ชิ้นวะแป๊บนึงนะครับขอดูแป๊บนึงนะฮะตอนนี้มีอยู่277ชิ้นนะครับกับตรงนี้อีก150เอ้าครบป่ะนี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวขอผมเปิดกล่องอันนี้กันนะเพื่อนครับเสร็จสักทีอย่าหาทำนะครับทุกคนจำไว้นะครับห้ามนะครับอย่าพูดครับว่าของมันต้องมีนะครับ
800,000 GP หายไปกับตาโอเคเรียบร้อยครับได้มาสักทีนะครับกล่องที่เราพลาดให้เขาว่าพลาดเลยแล้วกันไม่น่าเลยครับไม่น่าไปท่องว่าของมันต้องมีนะครับนี่ครับปีกนี่นะครับโอเคเดี๋ยวใส่ให้ดูหน้าล็อบบี้พอนะครับไม่เข้าไปในห้องเนาะรีวิวไปดูช่องกังฟูครับกังฟูจะทำหน้าเห็นว่าแวบโอเคโอ้ยเอาเฮียไม่ได้เปิดเซ็ตก็นี่ครับประมาณนี้เนาะชุดคือมันสวยคือแบบผมเห็นแล้วมันสวยเลยผมก็เลยอยากได้แต่ด้วยความที่ผมเปิดได้กล่องแรกใช่ไหมผมก็แบบอยากได้ต่อแบบทันทีนะคิดว่ามันจะออกทันทีนะครับผมก็เลยเปิดไปเรื่อยจนเนี่ยลามปามมันตั้งแต่ล้าน2 GP เหลือ 400,000 ครับหายไป 800,000 GP เพื่อนเชียร์เลยพูดเบาๆก็เจ็บโอ้โหโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ